สวัสดีครับ Excel Live Number 36มาแล้วนะครับสำหรับวันนี้จะเป็นเรื่องของ Decision นะครับคือเป็นเรื่องของการตัดสินใจซึ่งจะพูดถึง If นะครับ If การตัดสินใจนั้นมีอยู่2แบบนะครับก็คือ select case กับ if ซึ่งจะใช้ในการที่จะทำงานต่อนะครับเช่นถ้าสมมุติว่าเข้าเงื่อนไขนี้แล้วเราจะทำอะไรเข้าเงื่อนไขนี้แล้วเราจะทำอะไรนะครับอันนี้ก็คือสามารถที่จะใช้ decision structures เข้ามาช่วยได้ครับสวัสดีครับคุณอิชิมินนะครับคุณต้นเตยตองนะครับคุณน้องเคนกฤษฎากรติวงนะครับอันนี้ก็คือเป็นหลานสาวผมเองนะครับใครที่เข้ามาแล้วทักทายกันมาได้เลยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะไม่รอนานนะครับจะไลฟ์ไปเลยใครที่เข้ามาแล้วก็ทักทายกันได้ใครที่นะครับกำลังเดินทางอยู่ก็ตามสบายนะครับเข้ามาดูวันหลังได้ซึ่งวันนี้ก็สบายๆเช่นเคยนะครับไม่ได้มีอะไรที่วุ่นวายซับซ้อนมากมายนะครับมีตัวอย่างไฟล์อยู่ที่โพสต์แล้วนะครับซึ่งผมได้โพสต์เอาไว้แล้วสามารถที่จะดาวน์โหลดมาดูได้ครับวันนี้ก็ไม่ได้เป็นเรื่องยากวุ่นวายอะไรนะครับเป็นDecision structures ง่ายๆนะครับก็คือ if นั่นเองก็ในวันถัดไปเราก็จะพูดถึงเรื่องอื่นๆนะครับเช่น select case for each นะครับ do loop อะไรต่างๆเนี่ยนะครับซึ่งอันนั้นก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับตอนนี้พวกเราก็เข้ามาแล้วหลายๆคนนะครับใครที่เข้ามาแล้วทักทายกันได้เลยนะครับทักทายกันได้เลยตอนนี้ก็มีอยู่8ท่านแล้วนะครับที่เห็นอยู่ในหน้าจอเนี่ยนะครับมีอยู่8ท่านแล้วนะครับสวัสดีครับคุณณัฐพลนะครับคุณณัฐพลเข้ามาแล้ว คุณณัฐพลนี่มาดีฮะเลยนะครับดีครับดีครับสวัสดีครับก็เดี๋ยวผมจะไลฟ์ไปเลยแล้วกันนะครับเพื่อที่จะได้กระชับเวลาจริงๆวันนี้เน็ตค่อนข้างดีนะครับแต่ว่าก็ยังไม่ไว้วางใจนะยังไม่ไว้วางใจคิดว่าคงจะไลฟ์ได้ราบรื่นนะครับถ้าใครยังไม่ดาวน์โหลดไฟล์นะครับก็ขอให้ดาวน์โหลดไฟล์มานะครับคุณณัฐพลก็หัวเราะมาอีกแล้วนะครับ คุณณัฐพลรีบชวนพรรคพวกเข้ามาได้เลยนะครับ นะเดี๋ยวผมไลฟ์ไปเลยแล้วกันนะครับมาดูเรื่องของ decision model นิดหนึ่งนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะเกริ่นไปทั้งหมดก่อนนะครับก็จะได้เห็นภาพรวมว่ามันมีอะไรบ้างแล้วกันนะครับโชว์หน้าจอใหญ่ๆไปเลยใหญ่ไปไม่เป็นไรนะครับใหญ่ไปก็ไม่เป็นไรพอเห็นอยู่นะครับ control structures ของเรานั้นนะครับจะมีอยู่2แบบก็คือที่เป็น decision structure นะครับและก็ loop structure นะครับซึ่งDecision Structure นั้นเราก็จะมี2อันหรือ2แบบนั่นก็คือที่เป็น if นะครับกับที่เป็นอะไรเอ่ยกับที่เป็น select case นะครับมันทับไปนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวแป๊บหนึ่งยกเลิกไปก่อนยกเลิกไปก่อนครับยกเลิกไปก่อนยกเลิกไปก่อนไม่ทันแล้วนะครับEscape ไปเลยแบบ1นะ1นะครับ2ก็คือ select case อ่ะช่างมันพอเห็นนะจริงๆก็คือมันก็โชว์ได้แล้วนะครับไม่ได้มีประเด็นอะไรเพียงแต่ชี้ให้เห็นว่าไอ้สิ่งที่ผมทำไว้เนี่ยข้อ1ข้อ2คืออะไรนะครับอ่ะเดี๋ยวผมปิดไปเลยดีกว่านะครับจริงๆมันก็ชัดอยู่แล้วแหละชี้กับเมาส์ก็ได้นะครับทีนี้พอเป็น if เนี่ยมันก็จะแบ่งเป็น if then นะครับกับ if then else
ซึ่งที่เราจะเรียนวันนี้ก็คือ if มีทั้ง if then และ if then else นะครับส่วนที่เป็น decision structure อีกอันหนึ่งก็คือ select case อันนี้เอาไว้เรียนวันหลังนะครับรวมถึงนะครับที่เป็น loop structure ก็เอาไว้เรียนวันหลังเหมือนกันนะครับก็คือ for each next นะครับ for next และก็ do loop ซึ่ง do loop ก็จะมี4แบบก็คือ do while loop do loop while เดี๋ยวผมแต่งให้สวยงามนิดนึงนะครับ do while แล้วก็ loopดูลูปวายนะครับดูอันทิวลูปดูลูปอันทิวอันนี้น่าจะทำให้ชัดเจนขึ้นนะครับ for each for each next for next อันนี้ก็คือแค่ทำให้เห็นชัดขึ้นแค่นั้นเองจริงๆมันก็สื่อความหมายได้อยู่แล้วแหละนะครับพวกนี้ก็คือ loop structure นะครับ loop structure ข้างบนเนี่ยก็จะเป็นที่เป็น decision structure ก็มี if แล้วก็ select case วันนี้เราจะเรียนเรื่อง if 2กล่องนี้นะครับเราจะเรียน2กล่องนี้นะ2กล่องนี้นะครับให้กด alternate F11 นะครับเพื่อที่จะเปิดไปยังหน้าต่าง VBE เริ่มกันแล้วเรามาด้วยความรวดเร็วนะครับเปิดไปอย่างหน้าต่าง VBE หน้าต่าง VBE ผมเด้งไปไหนแล้วเนี่ยเด้งมานี่ใครที่เข้ามาแล้วทักทายกันได้เลยนะครับทักทายกันได้เลยเดี๋ยวผมจะเริ่มสับใหม่นะครับเริ่มสับใหม่ซึ่งเป็น if นะครับก็คือ decision สับ decision ifเป็นเช่นนี้แล้วกันแต่ว่าการที่จะสร้างตัวอย่างเดี๋ยวขอให้มันสัมพันธ์กับข้อมูลจริงนิดนึงนะครับขอให้มันสัมพันธ์กับข้อมูลจริงนิดนึงข้อมูลจริงของผมแป๊บหนึ่งเฮ้ยทำไมไม่ snap snap แล้วนะครับไฟล์ Excel ข้อมูลจริงก็คือที่ชีท dataเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันนะครับตอนนี้ที่ชีท dataของเรานั้นที่คอลัมน์ E จะมี amount นะครับแล้วที่คอลัมน์ F เนี่ยเดี๋ยวเราจะใช้ if ที่เราเรียนวันนี้เข้ามาช่วยในการที่จะเติมข้อมูลบางอย่างนะครับอันนี้ชี้เป้าก่อนแค่ชี้เป้าก่อนว่าเป้าเราจะอยู่ตรงไหนนะครับเดี๋ยวเราเขียนฟังก์ชันเดี๋ยวเราเขียน if นะครับเพื่อที่จะเข้ามาแสดงผลอะไรบางอย่างในคอลัมน์ F โดยนำคอลัมน์ E ไปใช้มาดูเรื่องของ decision if ของเราเสียก่อนนะครับ if นั้นนะครับมีโครงสร้างง่ายๆนะครับนั่นก็คือ if แล้วก็ condition นะครับ then and ifตรง condition นั้นมันจะต้องแสดงผลได้เป็น true หรือ false อย่างใดอย่างหนึ่งนะครับสมมุติว่านะครับสมมุติว่าตรงมันจะไกลไปไหมนะแบบหนึ่งนะครับสมมุติว่าเราต้องการตรวจสอบที่ E2 ว่ามันมากกว่า 10,000 หรือไม่ถ้ามากกว่า 10,000 ให้ F2 เป็น True ให้ F2 เป็น True ผมเขียนโจทย์ก่อนนะโจทย์อ้าววางมือผิดนะครับให้ตรวจสอบคอลัมน์อะไรเนาะคอลัมน์ E ว่าเกินกว่า 10,000 หรือไม่เกินกว่านะครับ 10,000 หรือไม่ถ้าเกินให้คอลัมน์ F เปลี่ยนภาษาแล้วมันไม่ยอมเปลี่ยนนะครับเป็น True อั
ันนี้คือโจทย์ให้ตรวจสอบคอลัมน์ E ว่าเกิน 10,000 หรือไม่นะครับถ้าเกินให้คอลัมน์ F เป็น True ถ้าไม่เกินก็เฉยๆไปนะครับถ้าไม่เกินก็เฉยๆไปเรามาดูสิ่งที่เราจะเขียนนะครับตอนนี้ข้อมูลของเราอยู่ที่คอลัมน์ E เริ่มที่ E2 เราก็ใช้การเขียนง่ายๆนะครับคอนดิชันของเราเนี่ยเราก็ต้องไปหาว่า E2 มันเกินกว่า 10,000 หรือไม่นะครับวิธีการเขียนก็คือ range E2 จุด value นะครับมากกว่า 10,000 ตัวนี้ที่ผมพูดถึงว่าเป็น condition นี่คือ condition นะครับตรงนี้คือ condition ทั้งหมดนี้คือ condition range E2จุด value มากกว่า 10,000 นี่คือ condition แล้วนะนี่คือ condition แล้วผลของมันเป็นได้แค่ true หรือ false อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นทีนี้ถ้ามันเป็น true ถ้ามันเป็น true นะครับก็บอกว่าให้ range F2 จุด value เท่ากับ trueอันนี้ก็คือ statement ที่จะให้แสดงผลลัพธ์ถ้าเข้าเงื่อนไขให้ F2 เป็น true ถ้าไม่เข้าเงื่อนไขก็คือไม่มีการกระทำใดๆเกิดขึ้นนะครับถ้าเข้าเงื่อนไขให้ F2 เป็น true ถ้าไม่เข้าเงื่อนไขก็จะไม่มีการกระทำใดๆเกิดขึ้นมาดูกันนะครับเดี๋ยวผมจะลองรันโค้ดดูว่าถ้าผมรันโค้ดไปเนี่ย F2 จะเป็น True หรือเป็น False วิธีการนะครับก็คือคลิกลงไปในโค้ดกดแป้นอะไรนะครับกดแป้น F5 ตอนนี้มันเป็น True ตอนนี้มันเป็น True แสดงว่าโทษครับแสดงว่าเข้าเงื่อนไขแสดงว่าเข้าเงื่อนไขนั่นคืออะไรเอ่ยแป๊บนึงนะนั่นคือนะครับนั่นคือตรงนี้เป็น true นะครับโทษครับแสดงว่าตรง range e2 จุด value มากกว่า 10,000 เป็นจริงนะครับเมื่อเป็นจริงมันถึงกระทำตามโค้ดนี้ก็คือให้ range f2 มีค่าเป็น true เราสามารถที่จะกำหนดใหม่ก็ได้นะครับว่าให้ range f2แป๊บหนึ่งนะครับอยากให้มันมีค่าเป็น true เลยให้มีค่าเป็น10แล้วกันนะครับให้มีค่าเป็น10แล้วกันนะครับตรงนี้ก็จะเปลี่ยนเป็น10แทนที่จะเป็น true ก็ให้มีค่าเป็น10แทนเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจาก true เป็น10จริงหรือไม่นะครับคลิกลงไปในโค้ดแล้วก็กดแป้น F5 ครับคลิกลงไปในโค้ดกดแป้น F5 หรือคลิกปุ่มรันก็ได้เดี๋ยวผมคลิกปุ่มรันแล้วกันรันตรงนี้ก็จะเป็น10เราก็จะได้คำตอบตามที่เราต้องการอันนี้เป็นการใช้ if เพื่อที่จะเช็คเงื่อนไขนะครับง่ายๆมาที่ E3 บ้างนะครับเมื่อกี้เราเช็ค E2 ไปแล้วตอนนี้เราจะเช็ค E3 เพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับตรงนี้หมายถึงที่ E2 เมื่อกี้เปลี่ยนเป็น E3 ถ้ามันมีค่ามากกว่า 10,000 เราจะให้มันเป็น20ลองดูสิครับว่า E3 มันจะมากกว่า 10,000 ไหมถ้ามันมากกว่า 10,000 ให้มันเป็น20ตอนนี้ผมคลิกลงไปที่โค้ดนะครับจากนั้นผมคลิกปุ่มรันนะครับรันไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะว่ามันไม่ได้มากกว่า 10,000 ถ้าเรารันทีละสเต็ปนะครับลองรันทีละสเต็ปก็ได้คลิกลงไปในโค้ดกดแป้น F8 สังเกตว่าบรรทัดที่เป็น range F2 จุด value จริงๆต้องเป็น range F3 นะขอโทษทีนะครับเพราะเราต้องการให้มันวิ่งไปที่ F3 range F3 จุด value เนี่ยมันโค้ดมันจะไม่แตะเลยโค้ดมันจะไม่แตะเลยมันจะวิ่งผ่านเลยนะครับเนื่องจากว่ามันไม่เข้าเงื่อนไขนะครับเนื่องจากว่ามันไม่เข้าเงื่อนไขนะอ
้าทีนี้มาเช็คที่เนื่องจากตัวเลขมันเป็นตัวเลขเดียวกันนะครับเพราะนั้นไม่ต้องเช็คละเช็คแค่นี้พออันนี้คือ if เด่นเฉยๆทีนี้ถ้าเรามีหลายเงื่อนไขคือเงื่อนไขเรามีมากกว่าที่จะมาเช็คแค่ว่าเรนต์ E3 มากกว่า 10,000 หรือไม่มันอาจจะเช็คว่าเรนต์ E3 มากกว่า 2,000 หรือไม่แล้วถ้าไม่มากกว่า 2,000 มากกว่า 1,000 หรือไม่ถ้าไม่มากกว่า 1,000 มากกว่า 500 หรือไม่ถ้าไม่มากกว่า 500 มากกว่า 100 หรือไม่อะไรพวกเนี้ยนะครับคือมันมีหลาย if เพราะฉะนั้น if then เนี่ยไม่พอใช้if then ไม่พอใช้มันก็จะมีอีกอันหนึ่งก็คือ if then else นะครับเดี๋ยวกลับมาที่ตัวโมเดลของเราก่อนนะครับมันก็จะเป็นเรื่องของ if then else เมื่อกี้ if then ไปแล้วนะ if then ไปแล้วทีนี้ถ้า if then ไม่พอใช้เพราะมีหลาย if เหลือเกินมีหลายเงื่อนไขเหลือเกินเราจะใช้ if then else นะครับif then เมื่อกี้สามารถที่จะย่อได้ด้วยเดี๋ยวเรากลับไปย่อดูก่อนที่จะไป if then else นะครับอันนี้ไปแน่นะครับวันนี้ไปแน่แต่เดี๋ยวเราไปย่อ if then ซะก่อนที่จะไป if then else นะครับกลับไปที่โค้ดของเรานะครับลืมจริงๆไม่จำเป็นต้องทำอย่างนี้นะครับกลับมาที่โค้ดของเราก็คือ if then ถ้าเราเขียนอย่างนี้นะครับมันก็จะต้องมี an if ถ้าเราเขียนอีกแบบนึงก็คือยังไม่จบคือใส่บรรทัดไม่ใช่ใส่บรรทัดใส่ underscore นะครับเพื่อเห็นว่าบรรทัดนี้คือบรรทัดเดียวกันเราไม่จำเป็นต้องใส่ an if ลองรันดูก็ได้นะครับรันดูก็ได้คลิกปุ่มรันนะครับมันก็จะทำงานได้หรือสมมติว่าอยู่ในบรรทัดเดียวกันเราไม่จำเป็นต้องใส่ an if นะครับไม่จำเป็นต้องใส่ an if คลิกลงไปคลิกปุ่มรันสามารถทำงานได้นะครับสามารถทำงานได้สังเกตว่าโค้ดสามารถทำงานได้เดี๋ยวผมทำให้ดูใหม่อีกทีเนื่องจากมันไม่เห็นภาพเอาเป็น e2 แทนนะครับแล้วก็จะe2 แทนแล้วก็ f2 แทนเพื่อให้เห็นภาพนะครับว่าเราสามารถเขียน if then ไม่ต้องใส่ an if ได้ถ้าเขียนลักษณะนี้นะครับเดี๋ยวดูที่ f2 ว่ามันเป็นเลขอะไรนะครับกดแป้น f5 ครับคลิกลงไปในโค้ดกดแป้น f5 มันจะกลายเป็น20แล้วแสดงว่าโค้ดมันทำงานได้ฮะจบเรื่องif then นะครับต่อไปเป็น if then else ก่อนจะไป if then else นะครับ if then else เราก็ต้องให้เงื่อนไขเพิ่มก่อนให้เงื่อนไขเพิ่มก่อนนะครับว่าตอนนี้ถ้าเกินกว่า 10,000 หรือไม่นะครับเราเปลี่ยนใหม่เป็นเกินกว่า 8,000 หรือไม่เกินกว่าเดี๋ยวนะเกินเงื่อนไขจะต้องมีอะไรบ้างนะเกินกว่า 10,000 หรือไม่ถ้าเกินกว่า 10,000 ให้เป็นอะไรสักอย่างนึงถ้าไม่เกินกว่า 10,000 ให้เป็นอะไรอีกอย่างนึงนะครับเอาเดี๋ยว2อันก่อน if then else ก่อน2อันก่อนนะครับก่อนที่จะไป if else if นะครับนะเอาแค่2อันก่อนนะครับตอนนี้เกินกว่า 10,000 หรือไม่ถ้าเกินกว่า 10,000 ใส่20ถ้าไม่เกินกว่า 10,000 ล่ะให้มันเป็น range f2 จุด value ถ้าไม่เกินกว่า 10,000 นะถ้าไม่เกินกว่า 10,000 ก็คือนับ 10,000 ด้วยนะครับให้มันเป็น50 and if การที่มันเป็น if then else เนี่ยมันจะต้องมี and if แหละนะครับจะต้องมี and if แหละจะไม่มี an if ไม่ได้นะครับถ้ามี else แล้วจะต้องมี an if ทุกครั้งนะครับ if then
นะครับคือถ้าเข้าเงื่อนไขนี้แล้วก็ให้แสดงคำตอบมาถ้าไม่เข้าเงื่อนไขนี้ก็ให้แสดงอีกคำตอบหนึ่งมีแค่2ทางเลือกเข้าเงื่อนไขนี้ก็แสดงคำตอบมาถ้าไม่เข้าเงื่อนไขนี้ก็ให้แสดงอีกคำตอบหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะต้องแสดงคำตอบเสมอนะถ้าเข้าเงื่อนไขว่าเรนต์ E2 มากกว่า 10,000 แล้วให้เรนต์ F2 เท่ากับ20อันนี้ต้องมีเท่ากับด้วยนะครับถ้าไม่มากกว่า 10,000 ให้ F2 มีค่าเท่ากับ50เอาใหม่นะถ้าเรนต์ E2 มีค่ามากกว่า 10,000 ให้เรนต์ F2 มีค่าเท่ากับ20ถ้าไม่เช่นนั้น L เนี่ยแปลได้อย่างว่าถ้าไม่เช่นนั้นนะครับก็ให้เรนต์ F2 มีค่าเท่ากับ50เพราะฉะนั้นทุกอันได้คำตอบแน่นอนนะครับทุกอันเราจะได้คำตอบแน่นอนมาดูกันนะครับเราคลิกลงไปในโค้ดแล้วเราก็คลิกปุ่ม F5 หรือคลิกปุ่ม Run นั่นเองนะครับปึ๊บตอนนี้มันมากกว่าหมื่นอยู่มันก็เลยได้20นะครับเดี๋ยวเรามาเช็คที่ E3 บ้างนะครับ E3 บ้างแล้วก็ต้องเป็น F3 ด้วยนะครับ F3 ด้วย E3 มีค่ามากกว่าหมื่นไหมไม่มีค่ามากกว่าหมื่นหรือค่ามันไม่มากกว่าหมื่นนั่นเองเพราะฉะนั้นมันควรจะต้องได้50ถูกไหมเพราะมันไม่มากกว่าหมื่นคือเงื่อนไขแรกไม่เข้าเพราะฉะนั้นมันจะเข้าเงื่อนไขที่2เมื่อมันเป็นเงื่อนไขที่2นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันคลิกลงไปในโค้ดกดแป้น F5 ปึ้งเพราะฉะนั้นมันจะต้องได้50อันนี้คือการใช้ if then else อีกอันนึงก็คือ if then else ifอันนี้เงื่อนไขจะมากมายนะครับชัดมากค่ะขอบคุณครับเดี๋ยวขอไลค์ก่อนนะครับใครเข้ามาไลค์ก่อนไลค์ก่อนนะครับมีคนขอแอดด้วยคอนเฟิร์มไปนะครับขออนุญาตเรียบร้อยแล้วเราก็กลับมาทีนี้มาดูโจทย์เรานิดหนึ่งนะครับมาดูโจทย์เรานิดหนึ่งโจทย์ของเรานี่ตอนนี้นะครับIf then else นั้นมันสามารถทำได้แค่2เงื่อนไขเท่านั้นแต่เราต้องการจะทำให้มากกว่านั้นเช่นให้ตรวจสอบว่าค่า e มากกว่าหมื่นหรือไม่มากกว่าเดี๋ยวผมคีย์ตัวเลขอื่นๆเข้าไปบ้างนะครับ 5,000 2,000 ให้พวกเราคีย์ตามผมก็ได้อันนี้เราบอกก่อนถ้ามากกว่า 2,000ให้แสดง20ถ้ามากกว่า 5,000 ให้แสดง50เอาอย่างนี้แล้วกันเพื่อง่ายๆนะครับ F2 แก้ก่อนขอแก้แค่โจทย์ก่อนนะครับมากกว่า 2,000 หรือไม่มากกว่า 2,000 หรือไม่นะครับถ้าใช่นะครับให้แสดง20นะครับที่เท่าไหร่ที่ F2 ทีนี้ถ้ามันไม่ใช่ล่ะถ้ามันไม่ใช่คือมันไม่ได้มากกว่ามันเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับหน้าจอมันจะใหญ่เกินไปไหมเนี่ยเขียนใหม่ดีกว่าอ่ะอย่างนี้นะครับให้ตรวจสอบคอลัมน์ E นะครับว่าเกินกว่า 2,000 หรือไม่เกินกว่าหรือเท่ากับดีกว่านะครับเกินกว่าหรือเท่ากับไม่ใช่เกินกว่าอย่างเดียวนะครับเกินกว่าหรือเท่ากับด้วยอีกอันนึงก็คือว่าถ้ามันเกินกว่าหรือเท่ากับ 2,000 หรือไม่ถ้าจากเกินกว่าเป็นน้อยกว่าดีกว่านะครับเปลี่ยนใหม่อยู่เรื่อยๆนะครับงงเลยน้อยกว่าหรือเท่ากับ 2,000 หรือไม่ถ้าใช่ก็คือให้แสดง20ถ้าไม่ใช่ล่ะก็ตรวจสอบคอลัมน์ E ว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ 5,000 หรือไม่นะครับน้อยกว่าหรือเท่ากับ 5,000 หรือไม่ 5,000 หรือไม่อันนี้2เงื่อนไขนะครับ2เงื่อนไขถ้าใช่ก็คือให้เป็น50
ีนี้ถ้าไม่ใช่ทั้งหมดนี้ถ้าไม่ใช่ทั้งหมดนี้โทษนะครับแก้ใหม่ตะกุกตะกักนิดนึงนะครับเนื่องจากว่าเปลี่ยนภาษาแล้วมันไม่ยอมเปลี่ยนให้ตรวจสอบว่าคอลัมน์ E น้อยกว่าหรือเท่ากับ 5,000 หรือไม่ถ้าใช่ให้แสดง50นะครับเขียนโจทย์กันทันทีเลยเราทำโจทย์กันไปนะครับแก้โจทย์กันไปทีนี้ถ้าไม่เข้าเงื่อนไขใดเลยนะครับถ้าไม่เข้าเงื่อนไขใดเลยให้แสดง100อันนี้จะเห็นว่ามันมีกี่เงื่อนไขนะมี3เงื่อนไขมี3เงื่อนไขนะครับถ้าไม่เข้าเงื่อนไขได้เลยให้แสดง100ที่ไหนที่ F2 ที่ F2 นะครับที่ F2 อันนี้เป็นแค่ตัวตั้งต้นเท่านั้นเองนะครับที่เขียนเพื่อความเข้าใจนะครับที่เขียนเพื่อความเข้าใจนะครับเอาใหม่นะให้ตรวจสอบผมจะเขียนให้ชัดไปเลยนะครับจะได้ไม่งงเวลาคนที่เข้ามาดูทีหลังเนี่ยจะได้ไม่งงนะครับผมไม่ได้ทำตัวอย่างไว้ก่อนนะครับก็คือทำกันณตอนนี้เลยนะครับทำกันณตอนนี้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะตะกุกตะกักนิดนึงนะครับพอดีเปลี่ยนเครื่องด้วยนะครับก็เลยคลุกคลานิดหน่อยไม่เป็นไรตอนนี้น่าจะได้แล้วเอาใหม่นะครับให้ตรวจสอบคอลัมน์จะได้ไม่งงให้ตรวจสอบ E2 ว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ 2,000 หรือไม่ถ้าใช่ให้ถ้าใช่ให้แสดง20ที่ F2 ให้ตรวจสอบ E2 ว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ 5,000 หรือไม่ถ้าใช่ให้แสดงที่50ที่ F2 ถ้าไม่เข้าเงื่อนไขใดเลยให้แสดง100ที่ F2 เดี๋ยวทบทวนใหม่นะครับตอนนี้โจทย์ของเรามี3เงื่อนไขโจทย์ของเรามี3เงื่อนไขนะครับก็คือตรวจสอบ E2ว่ามันน้อยกว่าหรือเท่ากับ 2,000 หรือไม่ถ้าใช่ให้แสดง20ที่ F2 ถ้าไม่ใช่ไปตรวจสอบต่อถ้าไม่ใช่ให้ไปตรวจต่อนะครับว่ามันมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ 5,000 หรือไม่ถ้าใช่ให้แสดง50ที่ F2 ถ้าไม่ใช่อีกล่ะให้แสดงค่า100ที่ F2 อันนี้คือโจทย์นะครับอันนี้คือโจทย์หลังจากที่แก้กันไปแก้กันมาจนงงไปหมดแล้วเนี่ยนะครับอันนั้นอย่าเพิ่งไปสนใจมันเนาะกลับมาที่โค้ดของเราต่อนะครับกลับมาที่โค้ดของเราต่อโค้ดของเรานะครับมาดูกันว่าเราจะเขียนโค้ดนั้นว่ายังไงโชว์ใหญ่ๆหน่อยนะครับจำได้เนาะถ้าจำไม่ได้ก็แอบมาดูนิดนึงนะครับของเรามี3เงื่อนไขนะครับของเรามี3เงื่อนไขตอนนี้ต้องกลับมาที่ E2 นะครับว่ามันมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ 2,000 หรือไม่ 2,000 หรือไม่ถ้าใช่ให้ F2 แสดงค่า20 F2 มีค่าเท่ากับ20นะครับถ้าไม่ใช่เป็นปัญหาแล้วถ้าไม่ใช่เนี่ยนะครับเราจะใช้ else if นะครับ rangeE2 จุด value น้อยกว่าหรือเท่ากับ 5,000 หรือไม่นี่คือโจทย์อีกอันนึงนะครับถ้าใช่ก็ให้ตรงนี้ต้องเป็น F2 ด้วยนะครับ F2 ต้องจุด value ด้วยนะครับจุด value ผมคีย์ผิดไปนะครับจุด F2 จุด value เท่ากับ50ถ้าไม่ใช่เลยก็ else นะครับเอลและอะไรต่อ range นะครับ range f2 จุด value เท่ากับ100นะอันนี้คือจะเห็นว่าถ้าเรามีหลายเงื่อนไขเราจะใช้ else if เข้ามาช่วยอันนี้คือเงื่อนไขถัดมา
อันนี้คือเงื่อนไขถัดมานะครับมันจะใช้เคอร์เซอร์ไปบังขอโทษนะครับเคอร์เซอร์ไปบังจับใหม่คือถ้ามีหลายเงื่อนไขเนี่ยนะครับเงื่อนไขตั้งแต่เงื่อนไขที่2จนกระทั่งเงื่อนไขรองสุดท้ายเราจะต้องใช้ else if แล้วก็เงื่อนไขเสมอนะครับเงื่อนไขที่2จนกระทั่งเงื่อนไขรองสุดท้ายมันจะมีกี่เงื่อนไขก็แล้วแต่ก็นับตั้งแต่อันที่2จนถึงรองสุดท้ายจะต้องมี else if และก็เงื่อนไขเงื่อนไขสุดท้ายจะมีคำว่า else นะครับอันนี้คือเงื่อนไขสุดท้ายจะมีคำว่า else ถ้าเรามีหลายเงื่อนไขที่เกินกว่า2เงื่อนไขนะคือ3เงื่อนไขเป็นต้นไปอันนี้มี3เงื่อนไข4เงื่อนไข5เงื่อนไข6เงื่อนไขล้านเงื่อนไขเงื่อนไขรองสุดท้ายเงื่อนไขที่2จนถึงเงื่อนไขรองสุดท้ายก็จะมี else if เสมอนะครับส่วนเงื่อนไขสุดท้ายจะเป็น else นะให้จำคอนเซปต์นี้ไว้ก็ได้นะครับซึ่งวันนี้อาจจะคลุกคลักนิดหนึ่งนะครับเนื่องจากต้องแก้โจทย์ไปมาเวียนหัวนิดหนึ่งนะครับใครที่เวียนหัวไปแล้วหลับไปแล้วก็รีบตื่นมาดูอีกทีหนึ่งก็ได้นะครับสามารถที่จะคลิกข้างไปก่อนก็ได้เวลาที่เราดูคลิปวิดีโอนะครับเรามีอิสระที่จะดูตรงนี้ขีดโจทย์ใช่ไหมขอข้ามผ่านนะครับค่อยมาดูอีกทีก็ได้อันนั้นก็แล้วแต่สะดวกนะครับสำหรับวันนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูเรื่องอื่นกันในวันถัดไปนะครับแล้วเจอกันใหม่ที่ไลฟ์ครั้งถัดไปครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ